ได้แน่ 17.7 ล้านลายตึงค่าไฟ 3.99 บาทงวดใหม่พีรพันธ์แจงยิบดูแลส่วนที่เหลือก็ต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้ตามที่เราทราบเนี่ยครับคือกกพ.เนี่ยกำหนดค่าไฟมาว่านะครับต่ำสุดจะอยู่ที่ 4.68 ซึ่งแน่นอนครับรัฐบาลก็พยายามที่จะตึงราคานะครับตึงราคาให้อยู่ที่ 3.90 หรือ 4.10 ให้ได้ซึ่งแน่นอนครับล่าสุดนะครับก็มีมติออกมาแบบนี้ครับได้แน่ 17.7 ล้านลายตึงค่าไฟ 3.99 บาทนะครับงวดใหม่พีรพันธ์แจงยิบดูแลส่วนที่เหลือพีรพันธ์แจงยิบหรือโครงสร้างไฟฟ้าไม่ง่ายใช้มา40ปีนะครับซื้อยากกดราคาทุกกลุ่ม 3.99 ตามเดิมแต่ต้องใช้งบประมาณเยอะขอใช้งบ 2,000 ล้านบาทตึงกลุ่มเปราะบางก่อนใช้ไฟไม่เกินนะครับก่อนใช้ไฟไม่เกิน300หน่วยส่วนกลุ่มอื่นๆกำลังเร่งหาทางนะครับอันนี้คือบอกว่ารื้อโครงสร้างไม่ง่ายผมว่าถ้าคุณไม่กล้าลาออกไปครับลาออกไปครับเพราะการรื้อโครงสร้างไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่เรื่องยากเลยเรื่องง่ายๆแต่คุณไม่กล้าทำเพราะกลัวผลประโยชน์ของนายทุนจะลดหรือเปล่ากลัวกำไรของนายทุนจะลดหรือเปล่าถ้าคุณคิดว่ามันไม่ง่ายแล้วทำไม่ได้ลาออกไปซะให้คนอื่นที่เขาทำได้เข้ามาทำแทนอย่าอ้างนะครับว่านะครับมันยากไม่สามารถจะทำได้ใช้มา40ปีใช้มาอะไรก็แล้วแต่ถามว่า40ปีตรงไหนครับการที่ให้กปภ.หยุดผลิตไฟแล้วไปซื้อจากเอกชนเนี่ยตอนเริ่มใช้เมื่อไหร่ครับ40ปีตรงไหนครับอย่าอ้างครับนายพีรพันธ์สารีรัตน์รัฐวิภาคนะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการดูแลค่าไฟงวดมกราถึงเมษา67ว่าเตรียมเสนอที่ประชุมครม.ของบกลางประมาณ 2,000 ล้านบาทดูแลค่าไฟในงวดแรกปี67หรือตั้งแต่มกราถึงเมษาโดยจะตึงค่าไฟฟ้าไว้ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยโดยเฉพาะให้เฉพาะกลุ่มเปราะบางหรือผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ถึง300หน่วยต่อเดือนจำนวน 17.7 ล้านรายคิดเป็น 75% ของครัวเรือนผู้ใช้ไฟทั้งหมดเพื่อบรรเทานะผลกระทบจากค่าไฟที่สูงขึ้นและเป็นของฝันปีใหม่ให้กับประชาชนส่วนผู้ที่ใช้ไฟเกิน300หน่วยต่อเดือนขณะนี้กำลังพยายามหาแนวทางหากหลายรูปแบบในการดำเนินการเพื่อจะทำให้ค่าไฟต่ำกว่า 4.68 บาทตามที่คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานหรือกกพ.ประกาศล่าสุดซึ่งต้องยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวไม่ใช่ว่าจะสามารถทำได้แบบที่ใจคิดเนื่องจากมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลายฝ่ายโดยการที่จะให้ค่าไฟลดลง10สตางค์จะต้องมีค่าใช้จ่ายหรือผู้ที่ต้องแบกรับภาระเป็นพันล้านเป็นหมื่นล้านทั้งที่ตนได้เร่งให้กับทุกหน่วยงานทุกมาตรการเพื่อลดราคาค่าไฟให้ได้ที่ผ่านมาก็ได้มีการประชุมสั่งการเบื้องต้นค่าไฟฟ้าที่ลดได้จะเกิดจาก3ส่วนหลักๆได้แก่1การขยายหนี้กปภ.ออกไปอีก1งวด2การปรับโครงสร้างราคาก๊าซธรรมชาติ3การกำหนดราคาก๊าซธรรมชาติของปตท.แม้ว่าการดำเนินการทั้ง3มาตรการจะทำให้ค่าไฟลดลงจากที่ทางกพ.เสนอแต่ทุกฝ่ายยังจะพยายามหาทางนะครับในการให้สามารถลดค่าไฟได้มากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะค่าไฟสำหรับกลุ่มเปราะบางซึ่งเป็นกลุ่มที่รัฐบาลให้ความสำคัญเนื่องจากเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนมากที่สุดใจผมอยากได้ 3.99 บาทต่อหน่วยทุกกลุ่มแต่ก็ต้องยอมรับว่าทำได้ยากเพราะราคาค่าก๊าซธรรมชาติที่นำมาใช้ผลิตไฟมีการปรับขึ้นราคาในช่วงฤดูหนาวแต่พยายามทำให้ต่ำที่สุดส่วนประเด็นที่นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังต้องการให้ค่าไฟงวดใหม่อยู่ที่ราคา 4.10 บาทต่อหน่วยไม่ใช่ 4.2 บาทต่อหน่วยตามที่กระทรวงพลังงานเคยระบุว่าจะดำเนินการก่อนหน้านี้นั้นในความเห็นส่วนตัวต้องการให้อยู่ที่ 3.99 บาทต่อหน่วยมากกว่าการจะปรับลดค่าไฟไม่ได้อยู่ที่การพูดว่าต้องการเท่าไหร่แต่อยู่ที่หลายภาคส่วนประกอบกันเช่นผู้ประกอบการจะอยู่ได้หรือไม่เพราะปัจจุบันไม่ได้มีการแค่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เท่านั้นแต่ยังมีผู้ประกอบการเอกชนด้วยซึ่งบางรายเพิ่งฟื้นฟูจากสถานการณ์โควิด-19 นะครับหากเอกชนที่เป็นรายเล็กบางรายอยู่ไม่ได้ก็อาจจะทำให้ไม่มีไฟฟ้าใช้ไม่เพียงพอยังคงวุ่นวายไปมากฝันนี้ดังนั้นต้องคิดอย่างรอบคอบให้เกิดความเป็นไปได้ของทุกส่วนต้องแก้ปัญหาให้เป็นวงกลมนอกจากนี้การที่จะดำเนินการช่วยเหลือกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ใช้ไฟเก
กิน300หน่วยต่อเดือนนะครับคงต้องนำเสนอให้คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติวันที่13ธันวาคมนี้พิจารณาเห็นชอบด้วยในบางประเด็นเช่นโครงสร้างราคาค่าก๊าซสำหรับแนวทางในการช่วยเหลือแน่นอนว่าบริษัทปตท.จำกัดมหาชนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพราะเป็นองค์กรที่ดูแลเรื่องก๊าซธรรมชาติเช่นเดียวกับกฟผ.ที่อาจจะต้องแบกรับภาระเพื่อประชาชนอีกซึ่งจะใช้โอกาสดังกล่าวนี้ในการปรับปรุงโครงสร้างพลังงานทั้งระบบเลยหรือไม่นั้นปัจจุบันกำลังอยู่ในขั้นตอนของการศึกษาเพื่อให้ได้ปัญหาราคาพลังงานจะต้องเกิดขึ้นทุก 3-4 เดือนที่จะมีการประกาศค่าไฟงวดใหม่โดยกำลังอยู่ในระหว่างการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาเพื่อนำมาแก้ไขตอนนี้คงจะต้องทำตามโครงสร้างเดิมก่อนเพราะเป็นมาแบบนี้ฝ่า40ปีแล้วแต่พยายามทางทุกมิติว่าจะปรับโครงสร้างพลังงานอย่างไรเพื่อให้ลดลงได้ด้วยตนเองและไม่เพิ่มภาระให้กับประชาชนและเรียกว่าปลดแอกจากราคาที่ขึ้นอยู่กับตลาดโลกในเป็นปัจจัยสำคัญหลักซึ่งแน่นอนครับคำถามนะครับว่าแล้วทำไมที่หลายๆคนออกมาพูดเนี่ยทำไมคุณไม่เอาไปทำสิ่งใดที่ทำก่อนได้ทำไมไม่เอาทำและถามว่าบริพลก็บอกเฮ้ยกำลังศึกษาอยู่และผมบอกเลยนะครับว่าประชาชนนะครับที่ออกมาบอกนะครับแล้วออกมานะครับอวยนะครับว่าเฮ้ยรัฐบาลเนี้ยเพิ่งจะมาได้3เดือนเองนะก็ปล่อยให้เขาทำงานไปก่อนไหนบอกได้รอได้10เดือนคำถามนะครับคุณช่วยใช้สมองที่คุณอาจจะเหลือเพียงน้อยนิดเนี่ยหรือคุณไม่มีสมองหลงเหลืออยู่แล้วหรือเปล่าเนี่ยนะครับลองคิดและทบทวนว่ารัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลเนี้ยเพิ่งมาได้3เดือนหรือว่ารัฐบาลนี้คือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปเป็นนั่งร้านรัฐบาลนี้คือรัฐบาลเดิมเมื่อ8ปีที่แล้วไม่ใช่รัฐบาลใหม่แต่เป็นรัฐบาลเดิมมีเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปเพราะฉะนั้นอย่าบอกว่าเฮ้ยรัฐบาลเพิ่งเข้ามาทำงานได้3เดือนเพราะรัฐบาลนี้มันคือรัฐบาลเดิมที่ทำงานมา8ปีที่แล้วเข้ามาปีนี้มันเป็นปีที่9ที่10แล้วเพราะฉะนั้นอย่ามาบอกว่ารัฐบาลทำงานได้3เดือนหรือพวกคุณสมองฟอไม่มีสมองแล้วไม่มีความจำหลงเหลืออยู่แล้วฟันเฟือนไปหมดแล้วแบกได้อย่างเดียวนะครับในจมูกสนสะพายอยู่สมองเลยกระทบกระเทือนไปหมดหรือไงจริงหรือเปล่าครับที่ผมบอกว่ารัฐบาลนี้และกระทรวงพลังงานกระทรวงนี้ก็เป็นเมื่อก่อนเนี่ยก็เป็นของพรรคการเมืองนี้แต่เพียงแค่ไม่ใช่รัฐมนตรีคนเดียวกันเท่านั้นเองเพราะถ้าคิดจะทำทำไมไม่ทำและไม่ศึกษามาตั้งแต่นั้นพอถึงเวลาก็จะทำแต่ตอนนี้โอ้โหจะทำแล้วตอนนั้นจะทำผมโผล่ไป4ปีก็ไม่ได้ทำอะไรเพราะฉะนั้นวันนี้คุณอย่าให้นักการเมืองพวกนี้หลอกคุณแล้วหลอกคุณอีกออกหลอกแล้วหลอกเล่าหลอกยังไงคุณก็ยังเป็นคนที่โง่กว่าควายอยู่นั่นเหรอถามหน่อยเถอะครับอย่างที่ผมบอกนะครับผมย้ำนะครับใครที่บอกว่ารัฐบาลนี้เพิ่งเข้ามาได้3เดือนทำไมเหรอรอหน่อยไม่ได้เหรอทำไมคราวที่แล้วบอกที่10เดือนยังรอกันได้คำถามคือ10เดือนถ้ารอแล้วมันเป็นรัฐบาลใหม่ที่ไม่ใช่รัฐบาลเก่ามารอได้แต่นี่รัฐบาลนี้อย่าบอกว่าเพิ่งมาได้3เดือนเพราะรัฐบาลนี้คือรัฐบาลเดิมทั้งหมดคือพรรคการเมืองเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปทั้งนั้นเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นรัฐบาลนี้ไม่ใช่รัฐบาลใหม่ครับไม่ใช่รัฐบาลใหม่แต่มันคือรัฐบาลเดิมเพิ่มเติมคือเพื่อไทยเข้าไปแล้วการที่แก้ปัญหาการที่ออกมาแบบเนี้ยถามคำถามคือถ้าเขาตั้งใจแก้ปัญหาจริงๆ8ปีที่ผ่านมาเขาทำอะไรอยู่คุณเคยตั้งคำถามไหมนะและหลายๆคนบอกเฮ้ยรัฐบาลที่แล้วไม่เห็นพูดไม่เห็นอะไรอย่าโง่ครับอย่าโง่ให้มากครับว่ารัฐบาลที่แล้วไม่ก่อนรัฐบาลที่แล้วก็คือรัฐบาลนี้แหละรัฐบาลเดียวกันแต่รัฐบาลที่แล้วมันไม่มีพรรคเพื่อไทยแต่รัฐบาลนี้มันมีพรรคเพื่อไทยเข้ามาเป็นแกนนำเท่านั้นเองนะเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับอย่าโง่ให้นักการเมืองหลอกแล้วหลอกอีกนะครับอย่าเอาตรรกะป่วยๆมาใช้ตรงใช้สมองคิดเยอะๆหรือคุณจะเถียงกับผมหรือคุณจะบอกว่าสิ่งที่ผมพูดน่ะไม่จริงว่ารัฐบาลชุดนี้คือรัฐบาลชุดเดิมเพิ่มเติมคือมีเพื่อไทยเข้าไปคุณจะบอกว่ามันไม่จริงหรือเปล่าคุณไปดูหน้าตารัฐมนตรีนะครับแต่ละคนหน้าตาเดิมๆไหมแต่เพียงแค่ย้ายกระทรวงนะครับเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีเท่านั้นเองฮะวันนี้คุณจะโง่ให้นักการเมืองหลอกอยู่แบบนี้เหรอครับถามหน่อยนะครับในเมื่อการที่ปรับโครงสร้างพลังงานถามว่าวันนี้กฟผ.ทำไมถึงหยุดผลิตไฟนะกฟผ.ใช้ต้นทุนการผลิตไฟแค่2บาททำไมหยุดผลิตแล้วไปซื้อเอกชน6บาทก็ไม่ซื้อเอกชนก็ให้กฟผ.ผลิตแค่นั้นเองถูกป่ะมันก็ได้แล้วทำไมไม่ทำ
โอ้ยอ้างนู่นอ้างนี่อ้างโครงสร้างใช้มา40ปีครับมันไม่ได้อะไรเลยสักอย่างหนึ่งวันนี้สิ่งที่พวกนี้กลัวนักการเมืองกลัวคือกลัวพวกนายทุนจะขัดผลประโยชน์กลัวพวกนายทุนจะขัดผลกําไรเป็นพวกพ้องกันเดียวหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจนะครับว่าทําไมเขาถึงกลัวการขัดทุนกลัวเอกชนจะขาดทุนนะกลัวเอกชนจะอยู่ไม่ได้ทั้งที่นะครับพอสรุปมาต่อปีเนี่ยโอ้โหบริษัทพลังงานทั้งหมดกําไรหมดไม่มีบริษัทไหนขาดทุนสักบริษัทเดียวแล้วกำไรไม่ใช่กำไรธรรมดากำไรมหาศาลเป็นหมื่นล้านเป็นแสนล้านแต่ก็กลัวที่พวกเขาจะขาดทุนนี่แหละครับอย่างโง่ให้นักการเมืองหลอกครับฝากเอาไว้ครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึ้นหน้าอย่าอัปเดต